สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการวันที่14พฤษภาคม2567นายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้ออกมาชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายเด็กชายดนัยเทพวัย14ปีหลังจับได้ว่าแอบสูบบุหรี่ในห้องน้ำของโรงพยาบาลโดยระบุว่าเป็นการลงโทษที่สมแก่เหตุเนื่องจากเยาวชนรายดังกล่าวได้ฝ่าฝืนกฎระเบียบของโรงพยาบาลที่ห้ามสูบบุหรี่อย่างเคร่งครัดและยังส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยรายอื่นๆที่ต้องได้รับควันบุหรี่อันเป็นสารก่อมะเร็งนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนากล่าวว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมามีวัยรุ่นแอบเข้าไปสูบบุหรี่ในห้องสุขาแผนกผู้ป่วยนอกทำให้เกิดกลิ่นควันบุหรี่ฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณทั้งที่ทางโรงพยาบาลมีนโยบายห้ามสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาดและเคยประสบเหตุอัคคีภัยจากการสูบบุหรี่มาแล้วถึง2ครั้งจึงจำเป็นต้องดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนอย่างรุนแรงโดยตนเองได้เป็นผู้ลงมือตบหน้าตักเตือนพร้อมยึดโทรศัพท์มือถือสั่งให้ถอดเสื้อผ้าและไล่ออกจากโรงพยาบาลอย่างไรก็ตามพลตรีเหรียญทองแน่นหนายืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายเยาวชนรายดังกล่าวได้รับบาดเจ็บอย่างที่กล่าวอ้างทั้งยังกล่าวอีกว่าที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลได้ให้การรักษาภรรยาของเยาวชนรายนี้ที่กำลังตั้งครรภ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่กลับถูกตอบแทนด้วยการฝ่าฝืนระเบียบนอกจากนี้ยังมีกลุ่มวัยรุ่นขับขี่มอเตอร์ไซค์มาข่มขู่ด้านหน้าโรงพยาบาลด้วยซึ่งตนไม่เกรงกลัวแต่อย่างใดหากมีพฤติกรรมเกเรหรือไม่เคารพกฎระเบียบก็พร้อมจะตอบโต้อย่างรุนแรงเช่นกันพลตรีเหรียญทองย้ำว่าทางโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะต้องการให้ผู้มาใช้บริการได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากบุหรี่และพฤติกรรมเกเรจึงจำเป็นต้องมีมาตรการที่เด็ดขาดต่อผู้ฝ่าฝืนเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างโดยให้สาธารณชนเป็นผู้ตัดสินว่าสมควรมาใช้บริการที่โรงพยาบาลแห่งนี้หรือไม่ทางนี้นางกัลยาเย็นใจมารดาของเยาวชนรายดังกล่าวได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลโดยอ้างว่ามีการทำร้ายร่างกายเกินกว่าเหตุซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับเรื่องไว้และอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งก็เขาโทรไปมีพลเมืองโทรไปแล้วทีนี้หนูถามว่าใครทำแล้วลูกบอกว่าเขาบอกเขาเป็นผู้อำนวยการผู้อำนวยการโรงพยาบาลใช่ค่ะหนูก็เลยนั่งรถมาเลยพอลูกหนูโดนหนูก็เตรียมเสื้อผ้ามาให้ลูกหนูใส่เราได้คุยกับเขาทางผู้กรณีอะครับผู้กรณียังไม่ได้คุยค่ะยังไม่ได้คุยเขาโทรไปเรื่องเงิน 5,000 ถ้าไม่เอาเงิน 5,000 มาให้เขาก็เขาจะยึดโทรศัพท์ลูกใครเป็นคนโทรฮะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงอะค่ะหนูก็ไม่ทราบว่าใครเขาบอกเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอ๋อแล้วตอนนี้ตำรวจว่าไงตำรวจเขาก็ให้มาตรวจร่างกายแล้วก็นัดคุยพรุ่งนี้แม่ว่าไงเรื่องนี้แม่เรื่องไม่ถึงที่สุดหนูยอมรับว่าลูกหนูไปสูบบุหรี่เพราะว่ามันผิดกฎอยู่แล้วเขาห้ามสูบอยู่แล้วแต่ค่าปรับอะหนูยอมรับได้หนูจะมาคุยวันนี้8โมงจะเข้าไปที่โรงพยาบาลอยู่แล้วแต่คือเขามาทำลูกหนูอย่างนี้มันก็ไม่ใช่มันก็เกินกว่าเหตุยอมไม่ได้เพราะว่าใช่ค่ะขอเรื่องให้ถึงที่สุดแต่เราก็ยอมรับในส่วนที่ลูกเราทำผิดนะใช่ค่ะยอมรับอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะยังไม่ได้เสียใช่ไหมยังไม่ได้เสียจะเข้าไปเสียไหมหนูก็จะเข้าไปคุยก่อนเพราะว่าเงินหนูก็หาไม่ได้กระทันหันนะคะเพราะว่าหนูก็ทำงานเช้าก็ได้รายวันนะคือโทรศัพท์ของน้องตอนนี้ยังอยู่ที่ที่เขาใช่ไหมเครื่องเสื้อผ้าอยู่ที่เขาหมดเลยอ๋อหลักฐานก็อยู่ที่นู่นครบเลยแหละใช่ค่ะรองเท้าอะไรอยู่หมดเลยอ๋อรองเท้าเอายึดไปหมดเลยเปิดตอนดูบุหรี่กี่โมงตอนดูบุหรี่กี่โมงเข้าไปดูบุหรี่ประมาณหลังเที่ยงคืนสี่ทุ่มกว่าชั้นดูบุหรี่ห้องน้ำชั้น12ใช่ไหมชั้นหนึ่งดูบุหรี่ชั้นหนึ่งอ๋อลงดูดในห้องน้ำชั้นหนึ่งแล้วสูบกี่มวนมวนเดียวครับสูบกี่ครั้งแล้วเนี่ยวันที่ไปเยี่ยมแฟนสูบกี่ครั้งหรือสูบครั้งแรกมวนแรกเลยสามครั้งครั้งนี้ครั้งที่สามใช่ไหมครับครั้งแรกอยู่ที่ไหนอยู่ข้างนอกครับครั้งที่สองก็ที่จอดรถ
ครั้งที่3อยู่ในห้องน้ำครับแล้วพอครั้งที่3ดูดตอนนั้นคิดตอนกี่โมงอตอนนั้นตอนกี่โมงตอนที่ดูดมวลที่3เนี่ย4 4 4กว่า4กว่าพอเสร็จดูเสร็จทําไงออกจากห้องน้ำก็ยังหาแล้วก็มีเจ้าที่ของผมครับก็ถ่ายผมเอาโทรศัพท์ถ่ายไว้ครับแล้วเราทิ้งก้นบุหรี่ยังทิ้งแล้วครับแล้วเขารู้ได้ว่าเราไหนเราดูผมก็ไม่รู้หรอกพอเสร็จเขาว่าไงรอพอกี่คนเจ้าที่ไปรอพอใช่ไหมครับกี่คนน่าเจ็ดแปดคนนะครับเจ็ดแปดคนเลยแล้วไงเขาว่าไงแล้วเขาก็บอกว่ารู้ไหมที่นี่เขาห้ามดูดบุหรี่นะแล้วเขาดึงตัวไปดูป้ายที่เขาแปะไว้ห้ามดูดบุหรี่ป้ายที่แปะที่ไหนนี่นะครับห้ามนะบอกห้ามดูดบุหรี่รู้ไหมว่าดูดบุหรี่เขาพาไปดูป้ายเสร็จแล้วบอกแล้วเป็นไงแล้วเขาก็ยืนโต๊ะกลับผมยืนโต๊ะตอบแล้วก็ดึงตัวคอไปข้างนอกแล้วเขาก็ข้างนอกนี่ไปถึงข้างไหนตรงกลางห้องโถงแต่อยู่ในแต่อยู่ในโรงพยาบาลได้ไหมแล้วเขาก็บอกว่าถ้านี่นะถ้าเป็นโรงพยาบาลอื่นนะเขาอาจจะจับติดคุก6เดือนหรือโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลเนี้ยเขาแค่ปรับเงินนะไม่ได้เคียงแบบบ้านอื่นอันนี้ก็ปรับแล้วขอโทรให้คุณโทรหาแฟนแล้วก็หาแม่พร้อมเดี๋ยวนะคะอยู่ไหนวะนี่คือประกาศคำเตือนจากโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะซึ่งเป็นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่อย่างเด็ดขาดดังนั้นผู้ลักลอบสูบบุหรี่ในพื้นที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารโดยครอบคลุมถึงสุขาห้องพักส่วนตัวระเบียงห้องพักผู้ป่วยและหรือลานจอดรถในอาคารต่างๆด้วยทั้งนี้ทีมงานโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนำโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะจะดำเนินการโดยไม่ให้เกียรติผู้ลักลอบสูบบุหรี่ทั้งการปรับในอัตราสูงสุดมากถึง 5,000 บาทและไล่ออกจากพื้นที่โรงพยาบาลโดยไม่มีการไว้หน้าไม่เกรงใจไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหรือจะมีตำแหน่งสูงส่งหรือร่ำรวยเพียงใดก็ตามโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะไม่ง้อและไม่ต้องการผู้ใช้บริการหรือญาติที่ไม่เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงพยาบาลทั้งนี้ท่านสามารถไปใช้บริการที่โรงพยาบาลอื่นๆที่ยินยอมให้ท่านทำตามอำเภอใจของท่านก็แล้วกันต้องสูดดมควันบุหรี่อันเป็นสาเหตุก่อมะเร็งปอดไปด้วยทั้งยังเป็นต้นเหตุแห่งอัคคีภัยในสถานที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นอาคารที่มีผู้ป่วยผู้มาเยี่ยมเยียนผู้มาติดต่อและบุคลากรผู้ทำงานจำนวนมากหากผู้ลักลอบสูบบุหรี่ไม่พอใจและแสดงอาการก้าวร้าวเกรี้ยวกราดทีมงานโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนำโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะก็จะตอบโต้ตอบด้วยความดุเดือดรุนแรงโดยไม่เกรงใจและไม่เกรงกลัวต่อการเสียลูกค้าผู้ใช้บริการหรือการฟ้องร้องเรียนใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะขอประกาศเตือนผู้กระทำการลักลอบสูบบุหรี่ว่าอย่าท้าทายหรือลองดีกับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะที่นี้จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน